สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมซินาเตอร์ครับเป็นสัตว์ควันออกปากวันนี้เราอยู่ในเกมชื่อว่า Avabel Online นะครับเป็นเกมโทรศัพท์นะครับแนว Action RPG คิดว่านะจากที่อ่านตอนโหลดมาครับก็เดี๋ยวเนื้อเกมจะเป็นยังไงผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้แอบอ่านมาใน Google นะครับก็คือมีอาชีพให้เลือกเล่นค่อนข้างเยอะมากนะครับเหมือนมันเขียนที่เขาเขียนโฆษณาไว้ก็คือ35อาชีพนะครับอ๋อเลือกเพศได้นะครับมาถึงสร้างตัวละครถือว่าภาพสวยนะครับเนี่ยอนิเมชั่นเตอร์เลยโอเคดอนเอ้าไม่พอนะครับเขียนไม่พอนะครับมันเขาจำกัดแค่7ตัวอักษรนะครับงั้นผมเปลี่ยนเป็นอีกชื่อหนึ่งเซโลทีนี้มาปรับหน้าตาตัวละครได้ด้วยแล้วถือว่าภาพโอเคมากนะครับสำหรับเกมโทรศัพท์มือถือนะฮะหน้า3นี่ไม่ไหวครับหน้า5ก็ไม่ไหวหนวดเยอะขึ้นทุกหน้าเลยกูเอาสีอันแรกแล้วกันเหมือน1จะดีที่สุดนะครับนี้มาแนวแทนคัลเลอร์เลยหัวขาวเชียหัวดำก็ได้ครับแฟนสั่งก็ต้องทำนะครับแฮร์สไตล์อันหนึ่งแหละครับดีสุดแล้วนะโอเคเซโล่ will be create โอเคคอนติเนียลนี้แต่งตัวเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมผมต้องแต่งนะครับแฟนบอกให้แต่งผมก็แต่งนะครับกูโคตรโอ้โหจับปกกูขึ้นอีกไอ้บ้าล็อกอินเข้าไปเลยครับอันนี้ไม่ต้องงงนะครับทำไมมีโลโก้เทรลอยู่นะครับคือตัวโปรแกรม Air Server ของผมที่ใช้อัดมือถือปกติมันไม่ได้เสียหรอกแต่ว่าผมลง Windows ใหม่แล้วผมลืมเก็บโค้ดมันไว้นะครับนี่เพิ่งติดต่อซัพพอร์ตไปก็เลยต้องใช้เวอร์ชันทดลองไปก่อนแก้ขัดนะครับเพื่อจะได้มีคลิปมาให้เพื่อนๆชมกันนั่นเองโอเคตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Sonalia Channel 1นะครับหรือว่าเป็นชื่อเมืองหว่าไม่แน่ใจยินดีต้อนรับสู่โลกแห่ง Avabel เพื่อเริ่มต้นแท็บไปที่ NPC อ่านว่าอะไรวะ Fine เหรอเป็นอินฟอร์มยูทูบโอเคแท็บเพื่อคุยนะครับ You not trained อ๋อโชคดีมากเลยนะมาในตอนที่เป็นวันเทรนนิ่งของพวกแอดเวนเจอร์หน้าใหม่พอดีครับจริงไม่ได้ดูบีแอดเวนเจอร์ฉันเคยเห็นพวกมือใหม่มาหลายคนแต่คุณดูมีศักยภาพมากเลยนะแหมน่าจะพูดอย่างนี้ทุกคนนะครับโอเคไปลุยเควสกันเลยอ๋อนี่เขาให้อาวุธกับชุดเกราะแล้วก็ยาเรามาด้วยนะครับโอเค good luck โอ้อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยผมไม่รู้จะกดอันไหนต่อก่อนเลยอ๋อ level up นะครับ level up นี่อะไรอ่ะอันนี้เหมือนเป็น achievement นะฮะ talk receive โอเคได้ EXP ด้วย daily มีอะไรบ้างนอนหลังอีกโอเค level up กดตรงนี้ใช่หรือไม่โอ้แล้วก็มีสเตตัสอัพเลเวลอัพ1ทีได้2พอยต์นะครับซึ่งผมยังไม่รู้ผมจะเล่นอะไรแต่เดี๋ยวผมจะกดสติ้งไปก่อนนะครับเรามันสายบ้าพลังใช่หรือไม่โอเคสเตตัสไรส์อัพเรียบร้อยครับเดินยังไงวะโอ้เลื่อนเดินอย่างนี้เลยนะอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะครับเพราะผมใช้ i5c ครับมันภาพค่อนข้างสเปคมันค่อนข้างกากกว่า iPhone ทั่วไปนะครับจอแตกด้วยไม่อยากจะอวดมีเพลเยอร์ใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้อะไรเอ่ยออกเป็นเหมือนช็อปนะครับเดี๋ยวใครที่อยากเล่นนะครับดูลิงก์ตรงใต้ description หรือตรงท้ายคลิปได้เลยนะครับ Open 1บ็อกฟรี per day โอเคเปิดกล่องฟรีต่อวันนะครับหมุนเลยได้อะไรบ้างไม่รู้หมุนได้ blue support blueได้จ็อบ EXP บวก 30% 3ชั่วโมงนะครับใช้ได้เลยทีเดียวของฟรีใครๆก็ชอบครับออกช็อปครับไปและมันจะมีชุดแฟชั่นให้เลือกใส่ด้วยนะครับเทรนนิ่งวิเตอร์คามูขอปรับได้ครับปรับแนวนอนก็ได้หรือแนวตั้งก็ได้อะไรก็ได้หมุนกล้องได้ครับจิ้มที่จอได้เลยครับเขาให้เราวิ่งไปตรงโน้นไปทำอะไรนี่อะไรอ่ะ ongoing quest ไม่มีเหรอเราต้องไปคุยก่อนแน่เลยครับ senior adventure ทิ้งเวลาชิว
เดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าเขาให้เราทำเควสอะไรนะครับยังไม่มีนะครับให้วิ่งไปเรื่อยๆอีกโอเคไปก็ได้มอนเตอร์เยอะโหบอกคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยเต็มแมปเลยถือว่าเยอะสำหรับเกมออนไลน์นะวิ่งติดมอนก็ไม่ได้โถ่บ้าห้ามติดมอนโอเคคนนี้น่าจะมีเควสได้หรอครับเทรนเนอร์เกอร์ชื่อเกอร์เหรอคือแล้วกันนะครับอังกฤษหน่อยเควสแม่งให้ไปคุยกับอีกคนโอเคคือมึงเดินมาคุยกันเองไม่ได้เลยนะมึงต้องไหว้วานกูตลอดอันเอสเซปแพ็กติดเควสลิฟลิสสามแพ็กติดลิฟลิสฆ่ากิ้งก่าสามตัวครับโอเคดีครับเรื่องง่ายๆใครก็ทำได้ใช่หรือไม่ไปดิวะออนโกอิ้งมาเลยครับฆ่ามันครับหมุนกล้องก่อนโอ้ยกว่ากูจะหมุนได้เนาะไปครับกระทืบมันครับโจมตียังไงอ่ะอยากจะรู้เหลือเกินอ๋อนี่ไงกดปุ่มเขียวนี่เลยครับอ๋อแล้วเขาออโต้ล็อกให้เลยออโต้ล็อกมอนให้เลยนะครับโคตรเล่นง่ายเนี่ยโอ้ผมตีแรงจังวะเรียบร้อยเควสเสร็จนกกระจอกเพศนี่มันเกียจกะนะเอาออกเสื้อไปทีนั่งได้ด้วยใช่ไหมอ๋อนั่งพักได้ด้วยครับใช้ได้เลยอันนี้ปุ่มอะไรกระโดดเอ้ยเดี๋ยวกระโดดอันนี้กลิ้งโอ้โหยัดเข้ยัดเข้มีใครแอดเพื่อนมาครับไอ้เหี้ยลืมปิด ลืมปิดนอตินะครับโอเคไม่เป็นไรเชลลิงเควสจะทำให้เราเลเวลขึ้นไวมากนะครับแอดทิเควสรีฟีดนี่รีพอร์ตอ๋อกดรีพอร์ตครับส่งเควสเลเวล5แล้วเหรอนี่กูเลเวล5แล้วเหรอ What the fuckสกายพาชิกฟิลโอเคไปครับเขาให้เราไปอีกพื้นที่ฝึกนะครับซึ่งไม่ใช่ปัญหาเลยเราไปทุกที่ครับที่ได้เลเวลนะฮะใช้ได้เลยนะครับอ๋อจริงด้วยครับเป็นชื่อแมปครับแปลว่ามีเซิร์ฟเวอร์รวมทั้งหมดแต่ว่าแยกเป็นชานเนลเอาเวลอัพขนาดนี้อัพอะไรได้บ้างไหนดูดิผมไม่ได้คิดจะเล่นเวทอยู่แล้วครับอัพเด็กด้วยละกัน3เต็ง3มามันเพิ่มคริติคอลให้เรานะครับเด็กเนี่ยคงไม่ต้องบอกว่าคิดจะเล่นอาชีพอะไรนะครับโจรแน่นอนถ้ามีนะแล้วคุณนั่งทำคอยอะไรล่ะเดี๋ยวอันนี้อะไรกดดูอ๋อมีหน้าสกิลให้จัดเรียงครับโอ้ดีว่ะนี่อะไร on going ให้ทำอะไรอ๋อค่ายเวล5นี่1ตัวได้สิครับทำไมจะไม่ได้กูกลิ้งไปตีเลยกระหม่อมดูกิ้งกิ้งกิ้งกระโดดตะกุปันอะไรไม่รู้ตีเข้าไปโอ้ยมันตีแรงว่ะผมจะไม่ยอมแพ้หรอกนะครับเพราะผมแม่งโหดสัตว์กดยาแล้วแล้วไหนขึ้นมาโอ้โหขึ้นให้กูนิดเดียวเองไอ้ห่ำยิงหลบแต่ไม่ทันครับช้าไปต้องโจมตีครับเมื่อกี้เขาล้มแต่เราไม่ได้ไปสามแล้วอ้าวนี่ยุ่งแล้วมึงอะเฮ้ยแจมอย่างนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยพวกที่แจมเอ้ยเขาไม่ได้แจมหรอเขามาช่วยมากกว่านะเพราะเราก็ได้เควสอยู่ดีนะส่งเควสเนาะ ongoing report for duty เรื่องอะไรเราวันเนี้ยโอ้ได้ 1,050 EXP เลยครับ EXP เยอะมากเควสนี้แบบต้องทำเควสจริงๆเกมนี้ผมว่าเวลอัพง่ายครับเวล8แล้วให้ตายเถอะกดสเต็งแม่งอยู่รัวๆเลยสเต็ง5เด็ก1อ่ะโอ้ยตกใจโอเคสเตตัสไรส์แล้วไปไหนต่อครับเมื่อกี้เหมือนมีอาชีพเมนต์เสร็จนะครับเพราะว่าเรากดใช้ไอเทมนะครับกดดูไหนว่าอาชีพเมนต์นี่นี่ไงได้กล่องแล้วเห็นไหมโอเคได้กล่องครับโอ้อ๋อในบางเพลก็ไม่ต้องกดรับนะครับบางเพลก็คือมันส่งให้เราได้เลยนะครับเล่น5นาทีเอาได้กล่องอีกโอ้โหรับแล้วรับอีกก็ตึกฟาก15นาทีก็จะได้อีกนะครับเกมแบบแจกของเยอะมากเดี๋ยวเราเปิดไอเทมตรงไหนวะตรงนี้หรอไม่ใช่นี่ออนโกอิ้งคุยเราคุยกับคนเดิมนะครับคุยก็ไม่ได้อะไรแล้วนะครับแป๊บนึงพอพิมพ์คุยกับคนอื่นได้
say อันนี้เลือกโหมดนะครับอ๋อสามารถซ่อนอะไรได้หมดนะครับซ่อนหน้าต่างอ่ะผมพยายามเรียนรู้อยู่คำถามคือเราเปิดไอเทมยังไงเมนูอ๋อนี่ไงไอเทมเปิดดูกระเป๋าดิว่ามีอะไรบ้างนะครับเห็นเราใส่มีดอยู่มีมีดที่ดีกว่าเหรอหรือไงวะดูดาเมจตรงไหนเอ่ยพรีเมียมทิเก็ตอ๋อเราต้องมีพรีเมียมทิเก็ตนะครับถึงจะใช้ได้เป็นเหมือนของให้พูดกันตรงๆก็คล้ายๆของเทพทูนั่นเองนะฮะแล้วกล่องเมื่อกี้ไปไหนวะกล่องอยู่ไหนวะงงมีสกิลด้วยเหรอสกิลน่าจะยังไม่ได้นะครับนี่ไงมีสกิล acquire สกิลนี้ทำให้เราได้พีมากขึ้นนะครับ acquire เลยครับเรียนแม่งเลยครับไปรออะไรแม่งเดี๋ยวนะอ๋อเหมือนเป็นบัฟครับบัฟให้เราให้เราใช้เราได้ XP เยอะขึ้นนะครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้ให้ผมต้องจัดไว้สักแถบหนึ่งเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนอะไรกูเต็มหมดเลยมันเปลี่ยนไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะเอาไอเทมมาใส่ไงไม่ใช่มันกลายเป็นเต้นบ้าเต้นบออะไรไปแล้วเนี่ยอ้าวชิปหายเลยอ๋อมีแบบอันนี้ให้ใช้ด้วยครับแบบสำหรับคนไม่อยากพิมพ์ก็เฮลโลแม่งเลยครับชิปหายแล้วผมต้องมานั่งเซตนี้ใหม่เดี๋ยวผมข้ามตอนนี้ไปก่อนแล้วกันขอเซตให้เสร็จก่อนนะครับอ๋อไม่จิ้มตรงนี้ครับแม่แล้วเราจะแอดสกิลเข้าไปยังไงดีครับผมอยากรู้เหลือเกินแล้วเรากลับยังไงดีวะขอคุยกับคนนี้อ่ะโอเคขอสอนเอนชานแล้วครับเอนชานอะไรได้บ้างเอ่ยเอนชานมีดเราเน้นตีแรงเนเชอรัลวิสาใช้ได้วะใช้ได้ป่าววะไม่รู้กดแล้วกูกดแล้วอ้าวได้ด้วยวัคเตอร์ว่าอ๋อเป็นการเพิ่มเหมือนเพิ่มเลเวลอาวุธครับถ้าเพิ่มจนเต็มก็น่าจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองโอเคกลับไปที่แมปเดิมครับอันนี้เหมือนเอาเรามาสอนการเก็บวัตถุดิบแล้วก็การเอนชาร์แล้วก็การตีกับมอนเวลสูงๆแล้วเทรนการใช้ยาของเรานั่นเองถือว่าดีครับสำหรับเกมโทรศัพท์ผมว่าเล่นโอเคเลยนี่เราเข้ามาในเมืองแล้วครับรีเวิร์สนะครับชื่อเมืองรีเวิร์สเทรนนิ่ง1 complete เทรนนิ่ง2 complete มึงจะ complete ทุกอย่างเลยใช่ไหมคุยกับคนนี้ดูมีเควสอะไรไหมอ๋อนี่ NPC คนแรกครับโอเคเขาให้เราไปคุยกับไลท์นะครับ Class change ตัวเปลี่ยนอาชีพอ่ะโนวิทสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ตั้งแต่เลเวล5ถ้าอยากได้คำแนะนำ Switch card อ๋อสามารถสลับอาชีพไปมาได้นะครับจนกว่าคุณจะ30ทำให้เราสามารถลองได้หลายอาชีพได้โหดีนะค่อนข้างอิสระเลยครับเราจะเปลี่ยนเป็นโรกครับเพราะว่าดูเป็นโจรที่สุดแล้วนะครับเราจะเล่นโรกกันนะครับโอเค change นี่ class changeเราเปลี่ยนเป็นอาชีพโจรแล้วนะครับตอนนี้แล้วมีอะไรเพิ่มมาไหมไม่มีเลยเหรออินเทอร์เฟซยังดูค่อนข้างยากไปนิดนึงครับแต่ผมว่าก็โดยรวมถือว่าทำได้ดีนะฮะให้ออกไปแมปข้างนอกครับเดี๋ยวนะผมจะดูสกิลหน่อยสกิลไหนวะนี่ไงนี่ทรอเดเกอร์ดอทเดเกอร์ยูสไวจัมปิ้งไฮดิ้งสกิลซ่อนตัวครับออกัสเซาต้องเรียนลัมเบิลเวนเวล3ก่อนนะครับอ๋อสกิลสูงๆนะครับดูเพล็กซ์
พวกนี้เป็นพาสซีฟนะครับอ๋อนี้สามารถอะไรวะเซนเบอร์ฮิตเปอร์สไตรค์อ๋อทำให้ตีเบิ้ลได้นะครับกูอัพเลยเผื่อจะเบิ้ลกับเขาบ้างกี่เปอร์เซ็นต์วอเวลแรกโอ้ยอัพเวลสองใช้พอยเยอะไปครับเราจะข้ามพวกพาสซีฟอื่นๆไปก่อนพวกที่เพิ่มสแตทนะครับแต่เดี๋ยวคิดว่าต้องมาอัพแน่ๆเรามาดูสกิลแรกๆกันก่อนครับต้องอัพทรอเดเกอร์ก่อนนั่นเองแล้วอัพให้เวล3ถึงจะไปสกิลอื่นๆได้ครับไม่รู้จะได้ใช้สกิลมากน้อยแค่ไหนได้อัพไว้ก่อนนะครับอ่ะเราเรียนเดเกอร์ดอทได้แล้วได้ดอทเดเกอร์เรียนแล้วนี่ก็ใช้อะไรวะอ๋ออันนี้เป็นสกิลซ่อนตัวไทเซนไนฟ์เวล3อันนี้เรียนได้เลยนี่ว่าเราข้ามมานี่เลยดีกว่าครับเราต้อง Python Level 3ก่อนพอไหมเนี่ยน่าจะไม่พอครับคงได้ไปเรียนทีหลังนะครับอ๋อพอไม่พอจริงๆครับนี่เป็น Active ช็อตคัทเลยครับเอาแทนอะไรดีนะนี่ครับไว้ตรงสกิลแล้วก็เอาทรอเดเกอร์ไปด้วยอ๋อเซตสกิลตรงนี้นี่เซตสกิลอย่างนี้นะครับเดเกอร์ดอทอันนี้ใช้ได้ตอนกระโดดเท่านั้นโอเคพร้อมลุยแล้วไปกันเลยอ๋อเราสามารถโคออฟกับคนอื่นได้นะครับสามารถปาร์ตี้กันได้นั่นเองอ๋อคาดว่าต้องแปะ ID นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโอเคเล่น15นาที complete ไหนมีเควสไหมครับเอ้าโอ้เควสเพียบเลยการ์ดแรนเดเลียถ้ามอนนี้เราถนัดครับรับเลยมันมีเควสอะไรอีกครับพี่จัดมานี่ก็เควสฆ่าเหรอครับรับด้วยดูรับหมดเลยนั่นเองสุดยอดตอนนี้เก็บหญ้าครับเก็บตรงไหนอ่ะน่าจะตามแมปนะครับโอเคเรารับให้หมดเลยเราเกิดมาเพื่อทำเควสนะครับป้ายกระโดดดึงผมยังมีปัญหาการหมุนกล้องอยู่ครับใช้ได้เลยโอ้ทีเดียวรูดเหลืองอันนี้ไงตีเบิ้ลนะครับได้ของด้วยอ๋อของมันไม่ต้องเก็บนะครับเบอร์ตี้โค้ดโอเคได้อะไรใหม่มาอาชีพเมนอ๋ออันนี้ดูเควสเราได้นะอาชีพเมนน่าจะดูงี้นี่ไงเชนชูโรสโอเคเปิดกล่องได้อะไรได้ช็อต1ช็อตคือเกงขาสั้นปะอ๋อกล่องมันไม่ต้องเปิดครับมันมีเขียนรางวัลบอกอยู่แล้วนะครับลองอ่านดูเนี่ยเห็นป่ะคิมซันเดสมาได้ของจากนี้เลยโอเคนี่พวกอย่างนี้จะได้เอทีเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากเดี๋ยวขอดูไอเทมก่อนนะครับทุกเมนน่าจะได้เปลี่ยนหน่อยนะฮะเพราะว่าเราได้ของใหม่มานั่นเองนี่ใช้ช็อตแรงกว่าครับใช้โลดครับอ๋อจิ้มปุ๊บจะบอกเลยนะครับว่าอะไรแรงกว่านะครับคือมีสองมือได้ปะได้เหรอว่ะไม่ได้ก็ดูไปครับช่องไหนมีให้ใส่ก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่โอ้โหมีดคู่ด้วยว่ะเท่ชิบหายปึ๊บปึ๊บชิบชิบอ๋อแต่เหมือนจะตีช้าลงนิดหน่อยหรือเปล่าครับผิดทางหรือผิดทางเนาะผิดทางขวบ
กระจอกพวกอ่อนหัดคุณจะหมุนกล้องไงวะเนี่ยไม่ได้ซูมหมุนอะหมุนนี่นี่อะไรครับตั้งห้องแชทกันเหรอพวกเขาอย่างนี้เหรอเขานั่งคุยกันนะครับคุณน่ารักจังเลยดูดินั่งคุยกันด้วยเราเฮลโลไปหน่อยครับเฮลโลเพราะว่าคนชุดสวยมากเลยอ่ะอาจจะเป็นชุดจากช็อปหรือเปล่าเนี่ยคนเนี้ยดูดิมีเก้าอี้นั่งกันด้วยไม่มีใครคุยกับผมเลยแต่น่ารักครับนั่งคุยกันนี้อืมเขาบอกว่าผัวฉันไปทำงาน2วัน What the fuck ช่วงเมาสามีนะให้ตาเถอะโคตรฮาโอ้ยผมรำคาญการหมุนกล้องอ่ะผมยังเห็นไม่ชินนะครับต้องขออภัยด้วยปึ๊บอ๋อเป็นสกิลหมู่ได้แน่ๆครับตอนนี้เดี๋ยวลองดูปึ๊บจะแฟบไม่โดนใครเลยไอสัตว์อย่างห่าเอาใหม่ครับปึ๊บแฟบเนี่ยหมู่จริงนะโอ้ยคริติคอลเมื่อกี้วอลัมเบร์ที่สวยเลยอ้าวหุ่นฟางมึงยุ่งละผมต้องไปตีหุ่นฟางให้ตายก่อนใช่ไหมแต่ชอบครับชอบมันดูเป็นเกมออนไลน์ที่ออนไลน์จริงๆอ่ะแบบว่ามีการเป็นคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบว่าเล่นดื้อๆไปเรื่อยๆมันคุยกันได้ผมว่าโอเคนะอันนี้นักเวทนะครับเราสามารถปาร์ตี้กันได้หรือเปล่าโอ้เป็นพระนี่เองฮิวให้ผมโอ้โหเป็นพระกระโดดตีที่แท้จริง What the fuck กระโดดตีอย่างนี้เหรอครับไม่ได้ละเราจะน้อยหน้าพระไม่ได้ครับปรับมีดแม่งป่ายางมาป่าใต้ตีเลยเล็ดนัดอัดควายฟันแม่งครับใส่มีดคู่ตีช้ากว่าเดิมปะวะหรือผมคิดเองหันผิดด้านลูกผิดด้านครับต้องหมุนกล้องอันเนี้ยเห็นไหมตีเบิ้ลน่ะเห็นป่ะเท่ว่ะแม่งอ๋อพวกแกลสนี้สุ่มดรอปจากมอนนี่ครับโอเคผมคุมเริ่มคล่องแล้วครับกล้องก็คือหมุนเป็นนิ้วชี้ได้เลยโอเคไอ้ท่านี้จะชาร์จนานนิดนึงครับถ้ามีพิษเนี่ยแต่แรงมากชัวร์เอ็ดเกเฮ้ยเดี๋ยวนี่เวล33เลยเหรอเดี๋ยวไม่ตีกูตายก็บุญแล้วกูวิ่งก่อนพวกเวล2นี่ใหญ่กูครับกระจอกงอกง่อยมากยังได้นี่ไม่ครบเลยครับไอ้ย่าครับอึ๊บเชื่อไม่โดนใครเลยวอเตอร์ฟาร์กระโดดลงไปเลยได้ไหมโอ้ยดีผมชอบตรงนี้แหละชอบตรงนี้แบบสิ่งกีดขวางโง่ๆไม่สามารถมาขวางเราได้คือดีมากบางเกมนี่แบบไม้ขวางอันเดียวเฮียต้องไปอ้อมโคตรงงก็ยังยืนคุยกันอยู่นะเขายังเมาสามีกันอยู่ครับเทรนนิ่งนี่คืออ๋อสามารถตั้งห้องแชทได้เหรออ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อเขาตั้งปาร์ตี้ครับอันนี้จอยปาร์ตี้ชื่อปาร์ตี้คินนิ่งเฮ้ยเมียว What the fuck เป็นแมวเหรอพี่สังคมน่ารักอะครับนั่งคุยกันด้วยปกติผมไม่ค่อยเห็นเกมในโทรศัพท์คุยกันอย่างนี้นะถือว่าดีครับคือผ่อนคลายมากเฟสไหนเสร็จแล้วบ้างโอ้ยังมีบางเฟสไม่เสร็จนะน่าจะเสร็จเฟสไหนวะเนี่ยกูนี่เลเวล10แล้วครับเล
เดี๋ยวเควสอื่นๆนะครับซึ่งเราต้องใช้ดวงดรอปนิดนึง Ascent Area มีเควสอื่นมาเพิ่มนะครับอ๋อจริงๆถ้าเมื่อกี้ตีเผื่อมาก็ส่งได้เลยเหมือนกันนะเนี่ยมันนับรวมฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองตอนนี้ตีแรงนะครับเออลืมกดโอเคไปโอเคผมจะลองใช้สกิลปามีได้คล่องครับบึ๊บแฟลกมีปลาได้3อันอะซึ่งมันจะปลาทิศตรงนะครับเราต้องหันโอ้โหคนนั้นตีแรงมากเลยอะเราขอดูชุดแคสหน่อยนะว่ามันเพิ่มสเตตัสอะไรหรือเปล่ารู้สึกเขาใส่ชุดที่ไม่เหมือนชุดที่จะหาได้ในเกมทั่วไปครับแล้วเขาตีแรงมากในอวตารแพ็คใช่ไหมอ่ะหมุนเข้าไปเปอร์เอนชาร์ดเอ็กซ์อัลเฟสติวัลอ๋อนี่ชุดต้องอยู่ตรงนี้ครับโอลีนออ๋อนี่ไงชุดเห็นปะผมมีชุดหลายแบบมากเลยครับลองดูแนวโกธิกนะครับอ๋อแล้วเป็นกาชาได้เหรอต้องสุ่มเหรออ๋อแต่ว่าจะได้โอ้แต่ชุดเท่มากฮะเท่แบบเย็ดครบเท่ชิบหายมีสีอื่นด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาครับมีโอ้มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะขี่ได้ปะเนี่ยเหมือนเป็นตัวเล็กๆอะครับเพิ่มสเตตัสให้เราได้ตาเลยโอเคห้ามกิเลสไปก่อนเดี๋ยวดูนานแล้วจะห้ามใจไม่ไหวอึ๊บอึ๊บหมุนกล้องแม่งยากจริงเราจะมาทำเควสหายาให้เสร็จนะครับได้จากบริเวณนี้แหละเขาบอกเขาคุยกันแบบได้เปื่อยมากเลย Get back cleaning Cinderella What the fuck พวกนี้มันกระจอกแล้วครับป่ามีใส่ป่ามีใส่ป่ามีใส่ไม่เข้าไปสู้คนนั้นเป็นนักเวทแน่เลยครับถือคาถานี้เราไม่รู้นะว่าเขาชีพอะไรตามกระโดดกันไม่ได้จริงนะชอบที่แบบว่ามูฟเมนต์ค่อนข้างอิสระกว่าเกมมือถือทั่วไปมากเลยดูโอเคตรงเนี้ยแบบมันดูขึ้นไหลกว่าเกมมือถือขึ้นได้ปะเอาขึ้นได้โหโคตรดีอ๋อมีแบตโทรศัพท์บอกด้วยนะข้างบนเห็นปะว่าดีเนี่ยไม่จะได้เล่นแล้วไม่ได้แบบแบตหมดไปแบบงงงงนัดมูไปคอร์สคอมพีทอ๋อเราต้องทำเควสให้เสร็จก่อนเล่นแบบถัดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจวาลาบีคล้ายเอาไว้ด่าพวกอ๋อคนละตัวกันนะครับมีโทรโดกับวาลาบีเชี่ยกูต้องมาแยกหน้ามืออีกใช่ไหมเนี่ยแมปค่อนข้างเล็กครับแต่ดีคือเราไม่ต้องวิ่งไกลมากนะครับนี่เวลเยอะมากเลยนะผมไม่ย่อท้อครับตีมันขอให้ผมจะตายไปก็ตามผมว่าผมตายนะครับผมยังไม่หยุดดื้อเนี่ยไปก่อนนะจ๊ะคนเยอะคนเยอะมากอ่ะตีมอนไม่ทันแล้วเนี่ยนี่เควสเสร็จแล้ว1ใช่ไหมเออนี่วิ่งไปส่งไวดูกลิ้งเลยแวบแวบอ๋อนักธนูยิงไกลก็จริงครับแต่ว่าเบากว่าเรานะเบากว่าเยอะเลยเบามากเลย30เองผมตีดี50 60เราก็มีปามีดอยู่ดีไม่ต้องเล่นหรอกนักธนู แล้วแต่คนชอบนะครับอ๋อกลิ้งเล่งมีคูดาวด้วยเลยเอเวนเจอร์ผมเควสครับป้าริปูดโอเคส่งไอเทมนะโอ้600จ็อบอีกทีครับ
Defeat Monster in Grassland 2 Move to โอเคไปเดี๋ยวเสร็จเควสนี้นะครับรู้เรื่องเลยเอาเราไปตีกับบอสป่าวะมาชั้น2ครับ White Boost คืออะไรอ่ะคือแมปอะไรไม่รู้คุยดูครับเขาบอกให้เราระวังมอนดูยังมีเควสที่ยังไม่เสร็จนะครับก็ต้องทำให้เสร็จก่อนนั่นเองเพราะมอนโหดกว่าเดิมครับแต่ก็กระจอกอยู่ดีอ่ะนะค่า9ตัว9ตัวครับ9ตัวต้องไว้เดี๋ยวเสร็จเควสนี้ผมก็จะปิดคลิปนะครับอามีดรัวๆไม่ต้องไปเดินตีแม่งครับมาเข้าให้มาเข้าให้ตากมันตีหน้าให้หมดถ้ามันพุ่งไปตีเลยครับถ้าอยู่ไกลเกินเราสามารถแชร์เควสกับคนอื่นได้ครับแบบว่าแจมกันก็ได้นะแค่เราแบบเคยไปดาเมจไว้ก็ได้เลยครับเควสขึ้นเหมือนกันดีครับเกมจะได้แบบไม่มีประเด็นดราม่ามากมายหมับเข้าให้เป็นดาเมจเปิดที่ดีครับถ้าพอยซอนเดี๋ยวเราน่าจะได้สกิลใหม่แล้วด้วยนะเดี๋ยวก่อนมานาหมดโว้ยใช้สกิลถี่เกินครับเพชรจะเสร็จแล้วปึ๊บตัวสุดท้ายย่อเรียบร้อยครับนี่อะไรอ่ะอ๋อโอ้ยไปส่งเพชรอย่างงี้ก็ได้แล้วผมวิ่งมาทำไมตั้งนานวะกดกลับได้เลยครับเหมือน Fast Travel ครับส่งตรงนี้ได้เลยเหรออ๋อคนละตัวกันส่งที่จัดบ่อยนี่ก็น่าจะเป็นเควสนี้ใช่นี่เลเวลอัพอีกได้ปีกด้วยครับได้ปีกวาร์ปลัมเบิลคือกิ้งนะครับน่าใช้ตอนกิ้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจลัมเบิลเวลต้องเวล3ก่อนโอเคไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือนี่นะครับไม่พอแล้วเนี่ยว่าเต็มปากผมเอามาแทนนี่แล้วกันแทนเดกเกอร์รอเดกเกอร์นะครับเพราะว่ามันต้องกระโดดใช้ยากไปหน่อยครับลองโอ้เป็นชุดเลยฮะใช้ได้เลยว่ะคือกดปุ๊บเขากลิ้งเข้าไปใส่เลยเราต้องมาลองนะครับกดผิดเว้ยมาลองอะไรกับตัวนี้วะแม่งถึงชิปหายแหลกครับแหลกผมแหลกไอ้แหลกเฉยเลยโคตรแรงอ่ะเป็นคอมโบเลยสกิลนี้แม่งแรงมากอย่างที่บอกนะครับว่าใครมีเทคนิคการหาชุดอะไรนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคอมเมนต์เลยครับไม่ต้องเกรงใจแนะนำได้ครับผมเพิ่งเล่นเกมนี้นะครับแต่รู้สึกว่าเป็นเกมมือถือที่โอเคกว่าเกมอื่นๆถ้าหาแนว RPG MMO อย่างนี้นะว่าใช้ได้เลยครับมันระบบมันโอเคครับมีสังคมมีคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ชุดแคสสวยด้วยเดี๋ยวถ้าหลบข้างๆได้เติมแน่ๆครับ โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมกลับเมืองก่อนกลับเมืองน่าจะไม่สิเราต้องเต้นก่อนใช่ไหมครับถามมานี่แจ็คติ้งต้องหลายมือนี่ติ้งต้องหลายนะโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับท้ายต้นคลิปมาไงท้ายคลิปก็จะจากไปอย่างนั้นนะครับไม่ต้องตกใจเราต้องมีรายไอส่วนตัวครับเจอกันนะครับ